ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามสุขยูเวียกงานอยู่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาในวันที่22กันยายน2023ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไปสุขยูพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งโดยมีท่านเพียงสวัสดิ์สีพันดอนนำพาคณะจากนั้นได้รับฟังการรายงานถึงสภาพและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจากท่านจันทร์พิพักกองจำปาเจ้าเมืองเมืองสิงห์โดยเฉพาะเปียกงานอันพ้นเด่นกว่ามูแมนขบวนการปัดอย่างพลาซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 11,000 กว่าเฮกตาร์ในปีผ่านมาเก็บน้ำยางได้ทั้งหมด 20,000 กว่าต้นสร้างรายรับให้ประชาชนได้2ตื้อกว่ากีบเฉพาะปีนี้เก็บน้ำยางได้แล้วประมาณ 20,000 กว่าต้นสร้างรายรับให้ประชาชนได้แล้วประมาณ2ตื้อกว่ากีบปลูกอ้อยเป็นสินค้าในฤดูกาล 2022-2023 รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 5,000 กว่าเฮกตาร์เก็บกู้ผลผลิตได้ 300,000 กว่าต้นในราคาเฉลี่ย 357 หยวนต่อต้นสร้างรายรับให้ประชาชนได้ 1 ล้านกว่าหยวนหรือประมาณ4ตื้อกว่ากีบลดฤดูกาลผ่านมาประมาณ1ตื้อกว่ากีบและในโอกาสดังกล่าวทางเมืองก็ยังได้มีข้อเสนอจำนวนหนึ่งเพื่อให้รัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขเป็นต้นช่วยคนคั่วทางออกให้พนักงานที่ยังบ่ทันได้เข้าเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานแพทย์อาสาและพนักงานคู่สอนอาสาขอเสนอให้ช่วยคนคั่วแหล่งทุนช่วยเหลือล่าเพื่อมาสร้างห้องผ่าตัดอยู่ห้องหมอเมืองสิงห์ช่วยคนคั่วยกระดับเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างจีนอาเซียนเริ่มจากลักไมล์ที่35ไปฮอดความมิตรภาพลาวเมียนมาเขตบ้านเจียงกกเมืองลองที่มีความยาวประมาณ94กิโลเมตรทางหมดนี้ให้สร้างเป็นโครงการเพื่อประกอบส่วนเสื่อมจอดแล้วทางสินค้าระหว่างจีนอาเซียนตามทิศ1แล้ว1เส้นทางของจีนและเสนอเอาเงินช่วยเหลือล่าจากกองทุน1แล้ว1เส้นทางของจีนมาก่อสร้างให้สำเร็จโดยแม่นรัฐบาลลาวเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับฝ่ายจีนช่วยค้นคว้าพิจารณาถือเอาเมืองสิงห์สร้างเป็นเมืองทดลองร่วมมือกับเมืองลาสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างรอบด้านตามทิศ1แล้ว1เส้นทางการร่วมมือคู่ร่วมสถาปกรรมลาวจีนเพื่อนมิตรซีดีลาวจีนและกรอบการค้าเสรีจีนอาเซียนเพื่อทดลองเป็นตัวแบบให้แก่บรรดาเมืองในจำนวน148ตัวเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อวางแผนร่วมมือกับบรรดาเมืองของจีนในต่อหน้าสวยแก้ไขเกี่ยวกับโครงการเลี้ยงหัวทอมพันโดยเฉพาะก็แมนหัวทอมพันซีนให้เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้จัดตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2017และเป็นโครงการหนึ่งที่จะประกอบส่วนอย่างแข็งแรงในการสุกยู่แนวทางนโยบาย1แล้ว1เส้นทางและแผนการลิบล้างความทุกข์ยากอยู่ลาวและในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำดีตื่มอีก